ท่านรักษาการแทนผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยบันทึกรายการสถานีโทรทัศน์ศรีกองทัพบกช่อง7ศรีนุพงศ์นะครับกรรมการบริหารสมาคมการแข่งในปีนี้ประจำปี2557นะครับซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปนะครับที่เราได้ใช้ในการจัดการแข่งขันเมื่อปีที่แล้วนะครับอันดับ12ก็ถือว่าท้ายสุดใน12ทีมนะครับเพราะปีนี้สนใจที่ตำแหน่งว่าเราจะทำอะไรมันไม่ได้นะครับเมื่อลงสนามแล้วเราก็เลยขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับเก็บนะครับปีช้างได้สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในภาพรวมอยู่แล้วนะครับซึ่งก็มีบางอย่างที่ยังไม่เพียงพอนะครับเราก็จะเอาส่วนนี้มาโดยเฉพาะในส่วนที่มาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในสนามเราก็ได้ในส่วนของไทยทิกเก็ตก็จะมาช่วยดูแลเรื่องบัตรจำหน่ายให้ทั้งหมดท่านผู้ที่สนใจที่ชมการแข่งขันว่าขอให้ได้จองตั๋วก่อนวันแข่งขันนะครับที่เราได้ประสบการณ์จากตรงนี้นะครับก็ต้องในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนหลักของสมาคมแล้วก็อันทิพย์สิรินุพงศ์ผู้แทนบริษัทไทยเบเวอเรจมาร์เก็ตติ้งจำกัดโดยเจตนารมณ์ของการกีฬาประเทศไทยวันนี้มาในนามของตัวแทนการกีฬาประเทศไทยมาตรฐานที่เราจะต้องเตรียมการแต่อย่างไรก็ตามนะครับการกีฬาประเทศไทยได้นะครับก็เชื่อมั่นว่าการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับเราเข้าใจดีนะคะว่าการที่นักกีฬาวอลเลย์บอลจะประสบความสำเร็จบริหารจัดการของสมาคมวอลเลย์บอลผู้จัดการทีมและที่สำคัญน้องๆนักกีฬาทุกคนด้วยเกี่ยวประสบการณ์ในการแข่งขันครั้งนี้เพื่อที่จะไปพัฒนาตัวเองนะคะให้ก้าวขึ้นไปสู่ความสำเร็จยิ่งขึ้นไปอีกครับสำหรับปีนี้การแข่งขันเวิลด์กลางปีนะครับเราก็อยู่กลุ่มที่อยู่กลุ่ม A นะครับแล้วก็มีสายของเราที่แข่งขันเนี่ยหนักๆทั้งนั้นทุกสัปดาห์นะครับในส่วนของความพร้อมของปีนี้เนี่ย อาจจะไม่สมบูรณ์เท่ากับทุกๆปีที่ผ่านมาเนื่องจากว่าตามที่ท่านนายกและท่านผู้บริหารได้เรียนให้ทุกท่านทราบแล้วนะครับเรามีระยะเวลาในการเตรียมตัวนักกีฬาปีนี้น้อยมากสั้นมากอันที่1อันที่2ก็เรื่องของการบาดเจ็บของนักกีฬาเนี่ย เกือบครึ่งทีมเรามีการบาดเจ็บเยอะแล้วเราก็พยายามที่จะทำในสิ่งที่ เราทำได้มากที่สุดตั้งแต่ต้นปีแต่ว่าเราก็พบกับอุปสรรคในเรื่องของนักกีฬาใหม่ๆที่จะมาเตรียมความพร้อมพัฒนาไปสู่ระดับโลกเนี่ยเราได้รับการฝึกซ้อมเนี่ยน้อยมากนะในปีนี้น้อยกว่าทุกๆปีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางทีมสตาฟโค้ชแล้วก็ฝ่ายบริหารเนี่ยก็จะพยายามทำกันอย่างสุดความสามารถเท่าที่ข้อจำกัดที่เรามีอยู่ในปีนี้เนี่ยมีน้อยแล้วก็เชื่อว่าด้วยสปิริตของนักกีฬาแล้วก็ของสตาฟโค้ชทุกคนเราก็จะพยายามทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับเราจะพยายามแข่งขันให้ได้รับชัยชนะให้มากที่สุดในปีนี้ในทุกๆรายการนะครับ